เข็มต้นนี้ยังตื่นเต้นไหมน้องดีใจครับดีใจครับดีใจน่าจะฉีด 400,000 เลยร้องเลย 400,000 ครับโอ้โหจาก 400,000 เลยโอ้โหรวม 400,000 นะฮะพี่ชมพี่กล้วยครับ400,000ละหมดยกหมดยกสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ในใจเออ50 50อ๋อ50คือยังมั่นใจ50ครับแล้ว50มั่นใจ50ครับพอคะแนนเสียงแรกออกมา49ต่อ48ตอนนั้นเป็นไงบ้างเขามั่นใจครับฮะมั่นใจว่ามั่นใจชนะครับพอคะแนน2 48ต่อ49ตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นยังมั่นใจอยู่มั้ยมั่นใจยังมั่นใจอยู่พอตอนคะแนนที่3ออกมาเนี่ยแทบจะกระโดดขึ้นไป100เมตรเลยนะโอ้โหตอนนั้นความรู้สึกนี่จะเราอยากจะพูดอะไรกับใครเอาเห็นกระโดดกอดที่ไม่ฉบังเหี้ยเอาไม่เจอมาอ่ะมีอีกไหมทุกคนนะแล้วลูกเกมมันรับใจครับเราคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนวันนี้เอาถ้ายกเนี่ยได้ลูกขยันครับได้ลูกขยันแล้วลูกไหนอีกมีไหมเขาถอยอย่างเดียวน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้น้องครับอาวุธน้องเขาเป็นไงบ้างก็หนักเหมือนกันใน3ยกแรกเราคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้สี่ห้าไม่ที่เดียวเขาก็ใหญ่อะนะพี่เขาให้เดินนะผมพี่บอกเดินอย่างเดียวเดินไงถ้าเกิดช่องอีก5ช่องอีกได้ไหมเนี่ยเดินทุกอย่างช่องแรกเลยนะโอ้แชมป์เส้นนี้มันแชมป์เส้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเส้นที่5ครับเส้นที่5แล้วมีจำได้ไหมว่ามีแชมป์รุ่นไหนบ้างจำได้ไหมจำได้มีรุ่นไหนบ้างอะไล่ล่าแชมป์หน่อยมีเลย5เลย5เลย5ล่าดำเนินเลย6เลย6ตอนนี้ยังมีเข็มขัดแชมป์อยู่ในเอลกี่เส้นตอนนี้ที่ยังไม่ชนะฮะสองเส้นกันมีเส้นไหนร้อยแปดร้อยสิบสองร้อยแปดร้อยสิบสองคนตอนนี้ร้อยแปดทำได้ไหมนี่ได้ครับทำได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแล้วเกมวันนี้กับที่วางไว้อะน้องว่ามันจะยับลำบากขนาดนี้ไหมครับก็คิดว่าง่ายครับชุดว่าลำบากเขายาวกว่าเขายาวกว่าเขาพอต่อยแล้วก็ลำบากน้องมันยาวตื่นอัดไหมนี่เขาไปตีเข่ากันตีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ละคนทำไมเนี่ยตื่นอัดไหมตอนแรกสู้อย่างเดียวครับสู้อย่างเดียวโอ้วันนี้มีทั้งหมัดทั้งกอดฟองมาแล้วครับเอ้าแทนหน้าวางแผนวางเกมการชกวันนี้วางแผนยังไงครับก็เหมือนที่น้องก็บอกครับก็ระวังเกมมาแต่พอว่ามาเจอสภาพตัวแล้วมันก็ทำให้เราลำบากไปนิดนึงครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่งแต่พอผมก็ยังมั่นเชื่อใจในตัวน้องอยู่ว่า 4-5 เราต้องกลับมาได้เพราะว่าเวลาเขาถอยทำเวลาเขาเดินเกมถอยเราบุกเดียวมันน่าจะดีกว่าได้คำเลืองถึงราคาต่อรองของเซียนมวยไหมก็ได้ดูครับรู้สึกท้อใจไหมสมมติว่าใช่ครับราคามันค่อนข้างที่จะเยอะครับยิ่งหมดยกสุดท้ายนี่ราคายิ่งสุดป่วยนะอันนี้คือพูดตรงๆแต่ว่าเกมการชกกับราคามันคนละเรื่องกันครับมั่นใจมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากหมดยกสุดท้ายก็60-40ครับ60นี่คือเราชนะใช่ครับอ๋อเรามั่นใจว่าเราชนะแน่นอนก็คิดว่าผมว่าแอบลุ้นให้น้องก็ชนะเพราะว่า 4-5 เราได้อย่างนี้คือมั่นใจว่ายก4ได้ยกหน้าได้ใช่แล้วก็ยกแรกอะยกแรกคิดว่าของเราได้เลยโอ้ถ้าเกิดบอกให้แสดงเป็นยกหนีเราก็น่าจะได้ใช่ไหมยกหมดเลยเอาน้องตกลงน้อง108 102เนี่ยคิดว่า108เนี่ยเขาจะทำได้ถึงขนาดไหน108แล้วครับผมก็ยังทำได้ยังทำได้อยู่ทำได้112ก็ทำได้มีโอกาสที่จะขึ้นไป115ไหมยังยังครับเอาแค่นี้ก่อนครับแชมป์โลกแชมป์โลกเอ้าพูดอะไรพูดใหม่เป็นไงบ้างวันนี้ผมจะดูแลเรื่องของนี้ด้วยแชมป์โลกกันครับเล่นโบกเล่นอะไรเนี่ยเล่นทิ้งอ่ะตอนนี้เล่นทิ้งบอลนี่ทิ้งว่ะภาพรวมไม่หน่อยภาพรวมมาหน่อย